องสวัสดีครับพบกับอัธโพเรนาอาร์นะครับวันนี้แปลหูแปลตากันไปหน่อยเนาะเพราะว่าแบบวันนี้ไม่ได้มาแบบที่เป็นแบบแบ็คกราวด์เป็นผ้ากำมะหยี่เนาะก็จะมีเสือไม่ใช่นะวันนี้เรามา What's in my bag version ที่2 version ที่2 คืออะไรก็คืออัปเดต version อะไรอยากทำ What's in my bag ก็คือขอเกริ่นก่อนก็คือว่ากระเป๋าที่เราใช้ไปเรียนเนี่ยจะมีหลายใบมากเพราะเป็นคนที่บ้ากระเป๋าทั้งกระเป๋าเป้และกระเป๋าสะพายข้างบาบาเนาะก็วันนี้จะเป็นวันที่เรียนเบาจะมีวันเรียนหนักกับวันเรียนเบาวันนี้ก็คือวันที่เรียนเบาวันเรียนเบาก็คือวันที่ไม่มีหนังสือไม่มีสมุดไม่มีชีทอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้นะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากแบบพกอันนี้ไปก็จะพกอันนี้ไปก็คือแล้วแต่ว่าจะเอากระเป๋าอะไรไปเนาะก็แบบวันนี้จะเอากระเป๋าใบนี้ไปนะมันก็จะเบาๆหน่อยเป็นอันเล็กๆก็ถือได้ก็เลยแบบชอบแล้วก็มีกระเป๋าใบหนักกระเป๋าสำหรับเรียนหนักก็เป็นอีกใบนึงก็จะค่อนข้างทนกว่านี้แล้วก็เวลาสะพายกระเป๋าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหนักเท่ากับใบนี้เนาะใบนี้สายมันจะสั้นหน่อยนะสายมันจะสั้นอันนี้ซื้อจากใน Shopee นะราคามัน200หรือ350เนี่ยแหละจะไม่ได้เนาะมันมีไอ้ตรงนี้ก็เลยซื้อมานะก็เลยถือแบบนี้ได้นะแต่ไม่ค่อยได้สะพายสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนแบบชอบถือมากกว่าไม่ก็แบบสะพายอย่างนี้เฉยๆแค่นั้นพอนะวันนี้เราก็จะมาเปิดกระเป๋าใบนี้ให้ดูกันเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้ไว้ในวันเรียนเบาเนาะเรียนแบบเรียนไม่ค่อยเยอะเรียนแบบไม่ได้มีชีทมีอะไรเยอะแยะเนาะในนี้จะมีอะไรก็ไปดูกันไปยงสิ่งที่เราพกไปมหาลัยเนี่ยทุกคนก็ต้องพกอยู่แล้วแหละเนาะก็จะมีโทรศัพท์นะเป็นiPhone 5ธรรมดานะไม่ใช่ iPhone 5S นะเคสก็ซื้อตามตลาดรถไฟอะละร้อยเดียวนะจ๊ะก็ลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดโทรศัพท์ให้ดูกันว่าในโทรศัพท์มีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากหรอกนะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์นะของ Just Paul นะก็กางแล้วก็คือใช้มาหลายปีแล้วนะก็ในนี้ก็จะมีแบบเยอะแยะแล้วก็มีบัตรนักศึกษาเด้อให้ดูกันดีป่ะเป็นบัตรนักศึกษาแบบเด้อๆเลยนะนี่พอให้มันแบบไม่ต้องชัดเนาะนะแล้วก็แบบมีพวกแบบบัตรสมาชิกอะไรอย่างนี้เนาะมีเดอะวันการ์ดมีแรบบิทมีเดอะวันการ์ดมีแรบบิทมีบัตร ATM บัตรสะสมแต้มบัตรสะสมแต้มเยอะมากเลยอะแต่พวกแบบของยินอาจจะเยอะแล้วก็จะมีคอนแทคเลนส์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีตังค์นะมีไม่มากหรอกก็มีพอไปเรียนนะก็2 อย่างนี้จะพกติดตัวไว้เพราะไม่ค่อยอยากใส่กระเป๋านะแล้วเราก็จะมาเปิดกระเป๋าตรงข้างหน้านี้กันว่ากระเป๋าข้างหน้านี้มีอะไรของเล็กๆน้อยๆเนาะก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นหูฟัง iPhone นะอันนี้ซื้อมาใหม่อันเก่าโดนหนูกัดพังไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ซื้อมาจาก Super T Store นะตอนที่เราซื้อมันลดราคาอยู่เนาะก็ค่อนข้างดีนะอุปกรณ์เครื่องเขียนนะสิ่งปากกาตัวนี้ที่มันใช้ดีๆเนาะแล้วก็ Liquid Paper มีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบเป็นอันนี้เคยใช้ไหมอันนี้มันจะใช้ได้สะดวกกว่าเราชอบใช้แบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันปื๊ดเดียวคือโอเคเลยแบบนี้มันต้องรอให้มันแห้งก่อนกว่ามันจะแบบเขียนต่อได้อะไรอย่างงี้รู้สึกอย่างงี้มันทันกว่าเพราะว่ามหาลัยอาจารย์เขาจะค่อนข้างแบบปื๊ดๆไปเลยเขาจะไม่ค่อยมารอใครเนาะถ้าใครได้เรียนมหาลัยก็น่าจะรู้แล้วก็มีน้ำตาเทียมนะครับของเลนูนะอันเล็กนะฮะเอาไว้เฉยๆไม่ค่อยได้เติมสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแบบเป็นคนตาไม่แห้งเป็นคนหาวบ่อยแล้วน้ำตาไหลมันก็มีน้ำตาให้เราหล่อลื่นตลอดเวลาข้างหน้าก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในกันข้างในนี้ก็จะค่อนข้างแบบตองหน่อยนะเป็นคนน้อยพกของเยอะมากเลยถึงกระเป๋าจะเล็กแค่ไหนก็จะพกของเยอะไม่ได้ของเยอะหรอกของค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะน่าจะดีกว่าก็หยิบอันไหนได้จะพูดเลยเนาะก็จะมีสมุดบันทึกเล็กๆนะอันนี้ซื้อจากเซียดบุ๊กเนาะก็น่ารักเป็นสมุดจดงานจดแบบเวลาทำงานเวลามีอะไรที่ต้องจดอะไรอย่างงี้ก็จะจดใส่ไว้นะแล้วก็จะมีถุงเครื่องสำอางทำไมต้องเยอะขนาดนี้นี่คือถุงที่พกไปมหาลัยเป็นคนที่แบบแล้วแต่แบบบางวันก็อยากแบบติ้นโชว์ติ้นสีส้มบางวันก็อยากปากม่วงบางวันก็อยากปากแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ทาหลายตัวมากเลยวันนึงจะใช้ประมาณ3ชิ้นได้นะมีไลเนอร์เพนซิลมีติ้นมีลิปปกติอีกอันนึงโอ้เยอะจริงๆมีกระจกแล้วก็มีแป้งทรานสลูเซนต์คือแป้งที่เอาไว้คุมมันอะไรอย่างงี้แล้วก็มีในนี้ก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นถุงใส่แว่นตาก็คือเป็นคนที่พกแว่นตาไว้เสมอตลอดเวลาก็คือเป็นคนที่กลัวว่าถ้าเกิดว่าเครื่องตาของคอนแทคเลนส์น่ะจะถอดทันทีเลยแล้วก็จะใส่กระปุกไว้กระปุกอันนี้เนาะที่แถมมากับที่น้ำยาล้างคอนแทค
นะแล้วก็มีแว่นสายตาเนาะเป็นคนสายตาเอียงไม่ใช่สายตาสั้นสายตาเอียง450กับ150เนาะแต่ว่าใส่คอนแทคเลนส์450ทั้ง2ข้างเลยนะเพราะว่ามันชัดสุดไม่รู้ว่ามันมีผลเสียอะไรมั้ยแต่น่าจะมีผลเสียแหละแต่ว่าเราก็ใส่ไว้อยากใส่แล้วก็จะมีร่มนะครับร่มอันนี้จะหนักมากแบบแต่แบบมันทนทานมากเลยแล้วเราก็ค่อนข้างเป็นคนที่ต้องพกร่มเพราะว่ามหาลัยอยู่ไกลเวลาฝนตกจะได้ปลอดภัยจะได้เซฟตี้เนาะต่อไปก็เป็น power bank เนาะ power bank เป็นของอะไรไม่รู้มันเขียนว่า power bank อ่ะเนาะอันนี้ 30,000 แอมป์ใหญ่มากแล้วก็หนักมากด้วยนะแล้วว่าของเรามันหนักไม่ได้เป็นของเยอะหรอกนะก็ที่ใช้อันนี้เพราะว่าแบบอันอีกอันนึงมันอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีถุงของอีลูปนะใส่พวกสาย USB ของ Android กับของ iOS นะครับใช้2อย่างเลยนะแล้วก็มีทิชชู่นะเป็นคนที่ขาดทิชชู่ไม่ได้เลยต้องมีทิชชู่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแบบต้องเซฟตัวเองอะเวลาเข้าห้องน้ำบางที่มันก็จะไม่มีทิชชู่เราก็ต้องเซฟตัวเองเข้าใจเชื่อปะล่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแท็บเล็ตนะเป็น Sony เอ้ยเป็น Samsung S 10.5 ก็คือขนาด 10.5 นิ้วเนาะอันนี้ก็จะหนักเหมือนกันอันนี้ถอดเคสแล้วถ้าใส่เคสก็จะหนักกว่านี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมาเปิดแท็บเล็ตให้ดูว่าแท็บเล็ตมีอะไรก็จะมีหน้าของเหี่ยนอันอ้าปากกำลังกินอยู่นั่นเองนะอันนี้ก็มีแค่นี้นะดูดิน้อยนะแต่ว่ามันหนักเพราะว่าของค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะอยู่พยายามเอาของออกแล้วอะไรแล้วมันก็ยังหนักอยู่ดีเพราะว่ามันหนักที่ของที่เราแบกไปอย่างร่มก็หนักขนาดร่มยังหนักเลยแต่ว่าเราขาดไม่ได้ไงมันเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้นะก็ในกระเป๋าก็มีแค่นี้แต่วันนี้ก็จะเอากล้องไปด้วยก็คือ Sony A5100 อันนี้ก็จะเพิ่มความหนักเข้าไปอีกเข้าใจใช่ไหมมันก็จะหนักนะก็สำหรับการ What's in my bag มีเท่านี้นะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะก็สามารถลองไปหาซื้อได้ที่ Shopee เนาะก็สวยดีแล้วก็มีเท่านี้สำหรับกระเป๋าที่เอาไว้ไปเรียนนะในเรียนในวันที่เรียนน้อยเรียนเบาอะไรอย่างงี้เรียนแบบไม่ได้มีชีไม่ได้มีอะไรเยอะผมเป็นอะไรงงนะก็มีแค่นี้เนอะไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจกดถูกใจแฟนเพจกันด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆนานาแต่ไม่ค่อยได้อัพอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะไว้คลิปนี้มีเท่านี้นะไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ต้องไปเรียนBye.